เพราะมันชนตรงนี้แล้วหรือมันจะหลุดมาอีกหนึ่งเกาะมีใครอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมครับลึกเลยนะครับแล้วที่ผมว่ามันเริ่มแย่คือช่วงนี้ครับเมื่อแท่งเขียวกับแท่งแดงตรงนี้เนี่ยมันเริ่มสร้างไดเวอร์เจนต์เห็นไหมครับเราไม่ดูด้านขวานะครับเอาแท่งแดงตรงเนี้ยที่มันเป็นนิวโรเนี่ย 30.74 กับ 26.67 ณแท่งแดงตรงเนี้ยไดเวอร์เจนต์เขาเลยบอกว่าตรงเนี้ยน่าจะมีแรงมาบ้างแต่ปรากฏว่าณแท่งเขียววันนี้มันทำลายไปแล้วหรือยัง26กับ 26.67 26.44 ต่ำกว่าก็เป็นคอนเวอร์เจนต์ไปเรียบร้อยแบบเนี้ยครับไดเวอร์เจนต์พร้อมจะหักล้างได้ทุกเมื่อครับแต่ผมถามว่าถ้าเป็นไม้เนี้ยผมไม่เข้าเพราะอะไรสังเกตครับเส้นแดงเส้นเหลืองครับตัวสโลว์สโตร์มันยังไม่ตัด MACD ยังไม่เขียวและมันก็ไม่ได้เป็นไดเวอร์เจนต์ด้วยมีแค่ RSI ตัวเดียวเองแบบเนี้ยผมก็เลยจะเชื่อว่าโอกาสที่มันจะเด้งเพราะไดเวอร์เจนต์เนี่ยมีค่อนข้างน้อยปกติไดเวอร์เจนต์ที่เห็นแล้วจะใช้ได้ค่อนข้างบ่อยเนี่ย3ตัวเนี้ยจะต้องเห็นพร้อมๆกันคือไม่ใช่ว่าเกิดตัวใดตัวหนึ่งครับแต่เกิด3ตัวเลยเนี่ยค่อนข้างจะชัวร์ เพราะบางทีที่ผมเห็นอาจจะเกิด RSI กับ MACD เกิดสโตกับ MACD เกิดสโตกับ RSI จะจับเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยเห็นที่ว่าเกิด3ตัวพร้อมกันอย่างแบบนี้บางคนบอกอ้าวถ้าเราเชื่อว่าเป็นขาลงแล้วฟิโบล่ะไปไหน1 2สังเกตนะครับตรงเส้นสีเขียว 130.9 นะครับมันทับบริเวณเดียวกับตัวเป้าหมายของ Head and Shoulder เมื่อมันเกิดการทับซ้อน2เส้นเมื่อไหร่ตรงนั้นจะกลายเป็นแนวรับสำคัญทันทีผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่มันเป็นทุกครั้งจริงๆนะครับนั่นหมายถึงว่าหลุดเมื่อไหร่ก็หนักอะครับเพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือเวลาฟิโบเนี่ยกลุ่มผมยิ่งจะเชื่อว่าเมื่อมาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาก่อน1กรอบสังเกตตรงนี้นะครับ 130.9 วิ่งกลับมาหา100แล้ว1กรอบนั่นหมายความว่าตอนนี้มันพักเอาแรงเรียบร้อยแล้วยังมีโอกาสลงต่อนะครับถ้าเราว่ากันด้วยตามฟิโบRSI ครับถึงแม้ว่าจะต่ำแค่ไหนก็ยังมีโอกาสลงได้อันนี้ก็คือทางเทคนิคเพียวๆล้วนๆแต่สิ่งที่อยากจะให้ทำอีกอย่างนึงเวลาเทรดตัวเนี้ยไม่รู้ว่าได้สังเกตกันหรือเปล่าคือให้ไปดูตัวเซตด้วยเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราตีแนวรับแล้วต้านเซตแล้วเนี่ยมันอยู่จุดๆนั้นตัวฟิวเจอร์ตัวเซต50เรายังมองไม่เห็นอะไรครับแต่พอเซตเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าแนวรับตรงนั้นแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะเราเข้าไปลองเพราะถ้าเกิดเขามองแล้วเอ้ยดัชนีมันถึงแนวรับแล้วนะแล้วมีแรงซื้อเข้ามาปุ๊บอย่างน้อยเซต50หรือตัวฟิวเจอร์ก็ได้กุศลปรับตัวขึ้นตามด้วยเช่นกันตรงเนี้ยกรณีเนี้ยผมเห็นค่อนข้างบ่อยแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยเปิดสวิตช์กลับไปกลับมาระหว่างตัวเซตกับตัวฟิวเจอร์ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มองภาพนี้เท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าเกิดคนที่มองเปิดกราฟคู่ได้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับตรงนั้นจะเพิ่มจุดทำกำไรให้จุดนึงและอย่างแบบเนี้ยเราก็ตีเทรนด์ธรรมดาครับถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นขาลงมา1กรอบครับก็ยังเยอะอยู่ดีครับก็ประมาณ820อันนี้สำหรับตัวฟิวเจอร์ครับแก๊ปไหนตรงนี้เหรอครับตรงนี้เหรอครับอ๋อด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยตัวฟิวเจอร์เราวัดกันด้วยโวลูมไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันวิ่งตามตัวแม่หลักแล้วเราเหมือนกับเอาตัวอ้างอิงมาเล่นเฉยๆเพราะฉะนั้นตัวแม่มันอาจจะวิ่งมาเรื่อยๆก็ได้แล้วยิ่งบ้านเราที่ว่ามีเรื่องข่าวเรื่องอะไรระหว่างวันอย่างเงี้ยทำให้เกิดการกระโดดขึ้นทำให้พวกคอมมอนเบรกเอาเวอะไรเนี้ยมันหมดความสำคัญไปเลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมพอยต์จุดแรกว่าไม่อยากให้คิดครับว่ามันเป็นคอมมอนหรือเป็นเบรกเอาเวย์แต่ถ้ามันเกิดแก็บตรงนั้นมีแก็บจริงครับแต่ให้มองแนวรับด้วยรวม
มองแนวโน้มโดยรวมมากกว่าครับลองหุ้นครับใช่ครับหุ้นใหญ่ๆประมาณตอนนั้นลองไปประมาณจำไม่ได้7หรือ8ตัวใหญ่ Set 50จาก Set 50คัดออกมาเซตยังไม่เคยลองเทสครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้ามันเป็นขาลงแล้วเกิดหางยาวข้างล่างผมก็จะเตรียมตัวตั้งกลยุทธ์แล้วว่าโอเคถ้าหนึ่งคือถ้ามันปิดเขียวหางยาวผมก็อาจจะซื้อไปส่วนหนึ่งแล้วถ้าวันต่อมาเกิดมีการเกินไอตัวบอดี้สีเขียวอีกผมก็อาจจะซื้อเพิ่มอีก2ส่วนเป็น3ใน5อะไรประมาณนี้ครับที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้ดีเพียงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วยังไงก็ต้องเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดมันมีการเกินขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วมีการย่อลงมาเราจะออกยังไงคืออันนี้อย่างแท่งครับไม่จะถามว่าอย่างอันนี้แท่งแดงแท่งสุดท้ายมันเป็นแท่งแดงหางยาวใช่ไหมฮะแล้วคือมันความหมายมันคือน่าจะไปไม่รอดคือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้พวกที่หางยาวมันจะ effective หรือว่ามีเปอร์เซ็นต์แชนในการชนะเยอะๆเนี่ยต้องดูเทรนก่อนหน้ามันอย่างกรณีเนี้ยมันลงมาระดับหนึ่งแล้วไปเกิดหางยาวข้างบนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้บอกอะไรว่าจะเป็นจุดกลับตัวก็ยังอยู่ในเทรนขาลงเหมือนเดิมแต่ถ้ามันเป็นหางยาวข้างล่างอย่างเงี้ยเริ่มมีสิทธิ์นะครับอย่างกรณีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอามีไหมน่าจะมีตัวฟิลิปปินส์มั้งครับคล้ายๆอย่างเงี้ยครับแต่หางมันสั้นไปหน่อยเนี่ยประมาณเนี้ยพี่คือถ้าเนี่ยครับประมาณเนี้ยครับใช่ไหมโอเคถ้าลงมาแบบเนี้ยลงมาเรื่อยๆแล้วเกิดมีหางยาวผมก็โอเคตามแท่งเทียนผมไม่จำอะไรทั้งนั้นแค่ดูแท่งเทียนอันสุดท้ายว่าอ๋อมันมีแรงขายนะแต่สุดท้ายปลายตลาดมันดันมีคนซื้อมาแล้วดันปิดสูงกว่าที่ราคาเปิดได้ก็แสดงว่าก่อนตลาดจะปิดแรงซื้อมันชนะเหมือนดูมวยจบยกล่าสุดท้ายยกไอ้นี่มันไล่ต่อยจนต้อนมุมเนี่ยยกต่อไปใครเป็นต่อก็คือไอ้คนที่ต่อยเขาต้อนมุมต้อนจนมุมถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าไอ้ฝั่งซื้อเนี่ยน่าจะได้เปรียบแล้วเราก็มี2 อย่างคือ1ไม่รอซื้อพรุ่งนี้ก็อาจจะซื้อวันนี้เลยแต่ในเมื่อเรายังกังวลใจอยู่ผมก็เลยแบ่งหน้าตักแล้วในการซื้อโอเคซื้อไปก่อน1ส่วน2ส่วนแล้วพรุ่งนี้ถ้าคอนเฟิร์มว่าขึ้นต่อผมก็ซื้ออีกแล้วเวลามีการย่อไงผมก็จะแบ่งล็อตขายอย่างเงี้ยครับมองอย่างนี้มีครับว่าฟิลิปปินส์กับอินโดวันนี้รู้สึกมันปิดแบบนี้แล้วพรุ่งนี้ไทยอ่ะมันจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นแบบนี้ได้เอาไทยใช่มั้ยครับขอนิดนึงก่อนไปไทยได้ไหมครับคือจะบอกว่าเวลาฟิโบเวลาตีเนี่ยเจอแบบเนี้ยครับมันอยู่กึ่งกลางแท่งแดงๆอย่างเงี้ยครับบางคนจะถามว่าแล้วจะทำยังไงจะเลือกตีจากจุดไหนจุดไหนให้เราตีจากศูนย์นะครับจากจุดยอดเดิมมาจุด 161.8 นะครับอันนี้เอาไว้แก้ปัญหาจริงๆครับเมื่อกี้ประมาณนี้ค้างจะได้ค่อนข้างได้เหมือนกันโอเคมาไทยคือการตีฟิโบผมอันนี้วิธีการตีของแต่ละคนเนี่ยมีหลายตำรานะครับสำหรับผมเองอ่ะผมก็จะตีตรงสวิงไฮสวิงโลของมันแค่นั้นแหละเพื่อจะดูว่าถัดไปมันจะรีเทสก็คือการเด้งแค่ไหนหรือทะลุเป้าไปแล้วเป้าหมายถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่130กว่า160กว่า200 230กว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คำถามเมื่อกี้คือไทยจบพอดีผมจำแท่งรู้สึกว่าอินโดอ่ะปิดก่อนเราฟิลิปปินส์ก็ปิดก่อนเราฟิลิปปินส์กับอินโดเนี่ยเด้งไปแล้วบังเอิญที่ไทยก็เด้งแต่พอพักหลังเนี่ยเริ่มย่อแต่ตลาดทิปด้วยกันเนี่ยปิดไปก่อนแต่เราย่อจนหยดสุดท้ายก็เป็นหางยาวข้างบนเพราะนั้นถ้าดูกันตามเทคนิคเลยเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ไม่ยังไม่ขึ้นอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแต่หลุดไอ้ตรงเมื่อกี้ที่น้องปิงเขาตีมาได้ฟิโบที่เท่าไหร่นะ856กว่า
บังเอิญมันมาชนกับเป้าผมเมื่อกี้ที่พูดไปตอนแรกเหมือนกันที่857เพราะผมเมื่อเช้าผมก็มองว่า857เนี่ยผมไม่ได้ตีฟีโบเหมือนน้องปิงแต่ผมใช้วัดเป้าเมื่อกี้ปิงใช้เท่าไหร่มันถึงออกมา857 130ใช่ปะจำไม่ได้แล้วแต่ผมวัดจากไอ้ head and shoulder นั่นแหละนะครับลงมา 100% แล้วก็มี130 131.8 ผมจะใช้อยู่ไม่กี่ตัวเลขไอ้ตัวเลขอยู่ที่อยู่ในสไลด์แหละเพราะผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาผมใช้กับทองแล้วมันแม่นเอามาใช้กับ Safety Line 5T ผมว่าพอใช้ได้ก็เลยเอามาใช้อยู่ตลอดเวลาก็จะมีเลขแค่0 3 8ถูกไหมครับ38 50 62 100 132เอ้ย138 162แล้วก็ไป200แล้วก็232เนี่ยไอ้238พวกเนี้ยผมก็จะเซตคือจะบอกว่าจริงๆถึงเวลาครับมันมีหลายคนมีหลายสูตรมากป๊อปเทรดอีกท่านนึงที่ผมเคยพามาพูดเขาก็ใช้อีกตัวเลขนึงผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยผมไม่อยากให้ทุกคนไปท่องจำหรือว่าจดไปแล้วไปใช้อยากให้ทุกคนทดสอบมากกว่าว่าที่ผ่านมาคุณใช้อะไรแล้วรับกับผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่คุณจะเทรดเนี่ยมันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับอย่างน้องปิงเมื่อกี้บอกว่าที่กลุ่มเขาใช้130ใช่ป่ะฮะ130.9ครับผมไม่เคยใช้เลยสาบานจริงๆมันจะมีตัวเลขอยู่หลายชุดครับอย่าง130.9 123.1แบบเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขที่แบบไม่ค่อยมีใครเขาเอามาพลิกใช้เท่าไหร่หรือพูดง่ายๆก็คือเราเอาตัวเลขฟิโบข้างในครับเอามาบวก100เพิ่มคือปกติเขาคิดว่าตัวเลขโกลเด้นเรโชเนี่ยมันเกิดแค่ 161.8 261.8 4.23 แต่กลุ่มผมอ่ะคิดว่าในเมื่อพวกตัวเลขข้างเนี้ย2ไอ้พวก 32.8 61.8 อะไรพวกนี้เนี่ยมันเกิดข้างในได้ extension ก็ต้องเกิดได้เหมือนกันก็เลยจะเอามาบวก100เพิ่มครับแล้วหลังจากที่มาทดลองหลายตลาดก็จะเห็นว่าเนี่ย 123.1 กับ 130.9 เนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้ก็เผื่อเอาไปใช้กันอย่างกรณีฟิโบเนี่ยผมใช้เมื่อกี้ย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นเลยที่ดูตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยในเมื่อเรามองมันอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันผมก็เลยมักจะใช้ฟิโบในการวัดแหละวัดเปอร์เซ็นต์การเด้งว่าที่ขึ้นที่แล้วที่จากโลขึ้นไปไฮตอนนี้มันลงมากี่เปอร์เซ็นต์เกิน100ไปแล้วทะลุไปที่เท่าไหร่160กว่าหรือยัง200หรือยังหรือ260กว่าหรือยังเพื่อวัดดูว่าโอกาสที่เมืองไทยจะล้อตามเพื่อนบ้านมันมีมากน้อยแค่ไหนลองเอาไปตีดูแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอตัวเลขที่มันล้อตามกันไปจริงๆมันอาจจะไม่สัดส่วนเป๊ะๆแต่ด้วยระดับฟิโบต่างๆเนี่ยเวลาไอ้นี่มันลงมันทะลุไปแล้วไอ้ตัวนี้มันจะลงตามแต่มันอาจจะไม่สัดส่วนเดียวกันแต่มันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันหลุดไปแล้วนะไอ้ตัวนี้มันอาจจะหลุดไปเพียงแต่ว่าไอ้นี่อาจจะถึง61.8ไอ้แต่ตัวเนี้ยไปถึง200เรียบร้อยแล้วแล้วอย่างอันนี้มันคือมันแตะที่ 130.9 เนี่ยครับความหมายคือมันจะยังไงครับจะเด้งหรือจะลงผมเขาบอกว่าแบบเนี้ย50 50ครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะวิ่งมาถึง 161.8 เสมอแต่ว่าทีเนี้ยบังเอิญว่ามันยืนณจุด 130.9 ได้พอดีก็มีอยู่2แบบก็คือถ้ายืนตรงนี้ไม่ได้ก็จะไหลลงมาที่ 161.8กับตามสูตรพวกผมก็คือเด้ง1กรอบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกผมกลุ่มผมจะเลือกจะรอก่อนรอขอดูอีก1แท่งเพราะตอนนี้มันไม่แน่นอนคือหมายถึงว่าจะเด้งกลับไป100หรือว่าลงมาที่100ขึ้นมาที่เนี่ยครับเส้น100เส้นสีส้มครับผมเดี๋ยวลงไปเล่นเส้นสีแดงนะครับครับก็1กรอบวิธีการครับไม่ผมจะบอกว่าฟิโบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าตัวค้านอินดิเคเตอร์อื่นนะครับเพราะว่าเขาจะเอ็กซ์ตรีมว่ามันจะต้องขึ้นไปทางนั้นหรือลงไปทางนั้นบางทีอินดิเคเตอร์เนี่ยปรับตัวขึ้นแต่ถ้าเราเชื่อฟิโบเนี่ยเราจะเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นการขึ้นเพื่อปรับตัวลงมันจะแย้งกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ฟิโบเนี่ยผมแนะนำว่าลบตัวอื่นทิ้งนะครับจะได้ไม่ได้สับสนในตัวเองเพราะบางครั้งพอสับสนในตัวเองแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีฟิโบถึงแม้ว่าจะเราแบบมีเทคนิคใดดีเนี่ยแต่พอมันค้านกันเนี่ยเราตัดสินใจลำบากจริงแล้วพอตัดสินใจลำบากปุ๊บเวลาเราเข้าออเดอร์เนี่ยมีปัญหาแล้วก็อยากให้มองมุมมองเดียวกับพวก price pattern ครับอย่างเนี้ยมันเกิดเป็น head and shoulder
แล้วถ้าเกิดฟิโบมันตีลงมาเนี่ยมันเทียบกับเป้า head and shoulder เท่าไหร่ตรงเนี้ยจะมีนัยยะสำคัญครับก็อย่างที่บอกครับวิธีการใช้ของผมก็ต่างกับจากน้องปิงจริงสำหรับฟิโบนะครับคือของผมกับฟิโบผมจะไม่ค่อยให้น้ำหนักอย่างปิงเขาบอกว่าให้น้ำหนักอันดับหนึ่งในการเทรดดีเฟกต์ส่วนตัวผมเนี่ยฟิโบผมใช้เมื่อผมไม่สามารถหาแนวรับแนวต้านเจอแล้วผมอยากดูว่าชาวบ้านเขามองยังไงเพราะผมเชื่อว่าแนวรับแนวต้านไม่ว่าไอ้เส้นที่มันทับกันเยอะๆแล้วมันมีนัยยะเนี่ยมันมีนัยยะก็เพราะว่าเทคนิคอะมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่ใช้นะครับพอคนส่วนใหญ่เห็นแนวรับแนวต้านเดียวกันเยอะๆตรงนั้นมันถึงมีนัยยะเพราะนั้นให้คุณใช้อินดิเคเตอร์เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีอันไหนที่มันมาทับกันเยอะๆแน่นอนว่าตรงนั้นอะคือ